بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูโกต่ออัลลอฮฺตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับนะตลอดจนท่านจานบุลาติฟเราด้วยนะครับยังไม่ได้กลับนะยังอุตส่าห์รอฟังเราอยู่ด้วยขอบคุณมากนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาที่นะเรศฟาร์มเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วมานะนะครั้งที่3อย่านับว่าที่ผ่านมากี่ครั้งแต่ครั้งนี้ผมยังอยู่กับบังอยู่นะอินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลละห์3ครั้งนะครับวันนี้เปลี่ยนมุมมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เต้าอยู่ข้างหลังด้วยมันมีนัยยะนะครับนัยยะคือเล็งทั้งหมดมาตรงนี้เลยนะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆมันมีฮิกมะห์นะครับบางนานแกเป็นคนคิดตัดยาเยอะมากถ้าคนปกติจะไม่เข้าใจแกนะเพราะว่าพี่น้องดูนะฮิกมัตธนูกลางวงต้องเป็นสีแดงอะนะครับเพราะใช่ไหมสีแดงสีเหลืองสีเหลืองจุดเด่นเนี่ยนะครับเพื่อจะโฟกัสทั้งหมดมาตรงนี้ท่านจะได้ไม่วอกแวกในชาลอนะใจเหมือนธนูนะพี่น้องฟังบายาสัตว์นะต้องเหมือนคนยิงธนูยิงธนูนะพี่น้องตั้งใจใจมุ่งไปที่เป้านะอย่างน้อยที่สุดถึงลูกมันไม่โดนเป้าแต่ท่านก็ได้เล็งเป้าไปแล้วไม่เสียชาติเกิดที่ได้งานธนูไม่เสียเวลาที่มาฟังบรรยายถึงท่านไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยต้องได้สักหนึ่งข้อกลับไปบ้างบิสมิลลาห์ฐานจะหมดแล้วครับบางนั้นโอเคนะไม่ได้นะครับบางนั้นท่านบางคนนะตีละทีมงานตีลาวตีด้วยนะครับฐานหมดนี่เสียชื่อเลยนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อวันนี้นะครับคืนนี้ที่จะได้บรรยายได้นะซีฮัตต่อตัวผมและพี่น้องเกี่ยวกับเยาวชนเราขึ้นหัวข้อว่าโอชะบับปัญหาคือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาในค่ำคืนนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วกูเกี่ยวอะไรด้วยนะครับแล้วกูจะมาทำไมแชร์90อย่างเงี้ยลุง80อย่างเงี้ยพี่น้อง70ชะบับมันคุยเรื่องเยาวชนเราเนี่ยเกือบจะหมดความเป็นคนอยู่แล้วตามอาดานะพี่น้องเกือบจะไปกันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเยาวชนถ้าวัดตามอิสติลาห์ความหมายโดยรวมนะพี่น้องความหมายเฉพาะอาเคียนบาลีกจน40ปียังเป็นชะบับอยู่นั่นคือเรื่องของวัยแต่หัวใจเราต้องเป็นชะบับจนวันตาย70ก็ยังวัยรุ่นมีไหมพี่น้อง60แต่แต่งตัวยังแต่งตัวเฮฟวี่อยู่อายุมากแต่แต่งตัวแบบวัยรุ่นแต่งตัวดุนยายังทำได้แล้วหัวใจเราจะยอมให้ชราได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอย่างเดียวที่ในโลกสัญญกรรมไม่ได้นั่นคือหัวใจสิ่งเดียวในโลกไม่มีใครสัญญกรรมได้นั่นคือหัวใจแต่ผู้ที่จะสัญญกรรมมันได้นั่นคือเจ้าของหัวใจอัลลอฮฺตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงหัวใจได้ต่อเมื่อเราเปลี่ยนแปลงหัวใจเราเองถ้าท่านมั่นใจว่าท่านชะบับหัวใจท่านจะมีพลังแห่งความหนุ่มสาวตลอดกาลวันนี้จึงเข้าทั้งหมดชะบับเยาวชนผมมั่นใจหลายต่อหลายครั้งครับพี่น้องที่รักผมพูดกี่ครั้งผมก็ยังบอกว่าสังคมมุสลิมทั่วโลกแต่วันนี้เราทำงานในประเทศไทยเราเป็นคนไทยอยู่ที่นี่สังคมมุสลิมจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกับการมีด็อกเตอร์หลายท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกับการมีโปรเฟสเซอร์ 1,000 ท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกับการมีนักวิชาการ 10,000 คน
่สังคมจะเปลี่ยนแปลงและยังมีประสิทธิภาพนอกจากนักวิชาการนอกจากผู้มีความรู้นั่นคือเยาวชนทำไมผมบอกอย่างนั้นครับพี่น้องประวัติศาสตร์สอนเราในสมัยท่านรอซูลในสมัยตาบีอีนจนมาในยุคหลังๆถ้าเราจะดูองค์ประกอบการทำงานของประชาชาติมากกว่า 70% คือเยาวชนท่านนบีได้กล่าวเอาไว้เท้าของเบาจะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์ท่านนบีพูดสิ่งนี้จะเกิดจริงแน่นอนพี่น้องอาจจะคิดว่าคนไม่รู้กี่หมื่นกี่พันล้านคนจะหยุดอยู่กับที่ในวันกิยามะห์ภาพนี้เราจะได้เห็นอินชาอัลลอฮ์ฮัตตายุสอัลอัลลอฮ์จะไม่ยอมให้เดินไปไหนจนกว่าเขาจะถูกถามก่อนการสอบถามครั้งนี้พี่น้องครับสิ่งแรกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามเราอันอุมริฟีมาอัฟนาอายุเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราสุดโทรมลงเราเหนื่อยยากเราเจ็บอดอดแอดแอดสุดท้ายเราตายเราจบดุนยานี้เราหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างพี่น้องตอนนี้อายุ40อายุ18อายุ15อายุ30ผมไม่รู้ว่าเราจะหายใจได้อีกกี่วันทั้งตัวเราด้วยแต่ที่แน่ๆหายใจมาแล้ว30กว่าปีหายใจมาแล้ว50กว่าปีเนรคุณอัลลอฮ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีสำหรับบางคนพรุ่งนี้จะหายใจได้อีกหรือไม่อัลลอฮุอะลัมถ้าเราจบวิญญาณตอนนี้อัลลอฮ์ถามแน่นอนพี่น้องหมดกับอะไรมั้งเลยบอกกับพี่น้องว่าคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายรักอิสลามวินาทีสุดท้ายละหมาดวินาทีสุดท้ายและเขาตายลงอัลฮัมดุลิลลาห์ความเมตตาของอัลลอฮ์มีกว้างมีมากถ้าเราคิดด้วยปัญญาละหมาดแค่วักตัวเดียวแล้วตาย30 40ปีที่ผ่านมาทดกันไม่ได้พี่น้องครับแต่เราอย่าเกณฑ์มั่นใจในความเมตตาของอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้บันทึกไว้ในลอฮ์อิมาฟูนนะที่พระองค์เอาไว้ว่าอินนะเราะห์มะตีตักลิบุกาดามีแท้จริงความเมตตาของข้ามีมากกว่าความโกรธของข้าอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สงสารอัลลอฮ์กรุณาต่อมักลุกนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มีให้แก่บ่าวของอัลลอฮ์นี่คือถามโดยรวมอายุหมดกับอะไรมีคำถามโฟกัสเข้ามาอีกหนึ่งคำถามว่าอันชะบาบีฟีมาอัฟนาและในวัยหนุ่มสาวของเขาหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างตอนเราเป็นวัยรุ่นเราหมดกับเรื่องอะไรบ้างท่านอย่าคิดว่าสิ่งนี้จะจบแล้วผ่านไปตามกาลเวลาที่เราเกิดแล้วตายวะมัลลอฮุบิฆอฟิลินอัมมาตะอ์มะลูและอัลลอฮ์ไม่ลืมสิ่งใดที่พวกเจ้าทำอะไรเอาไว้ไม่ลืมแม้แต่เรื่องเดียวทุกอย่างจะเปิดเผยในวันกิยามะห์แล้วท่าน
จงบอกกับอัลลอฮ์ว่าสิ่งนี้ไม่จริงอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ทำจะไม่มีใครกล้าพูดอย่างนั้นเพราะพยานทั้งหมดมีเต็มหมดเลยพี่น้องอุลามะจึงกล่าวอธิบายให้เราเข้าใจว่าแค่อัลลอฮ์ถามอายุก็ควบเขาเรียกครอบคลุมแล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องมาโฟกัสมาฉายเฉพาะช่วงวัยรุ่นช่วงเยาวชนเราคายอ่านประวัติซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์คืนนี้เราก็ต้องฟังอีกเราอ่านประวัติคนซอลิห์เราอ่านประวัติมุฮัมมัดอัลฟาติห์ที่น่าสมเพชกับตัวเราเองผมด้วยประวัติท่านต่างๆเหล่านี้เราอ่านให้ลูกอ่านให้น้องๆฟังสุดท้ายมันก็คือประวัติที่ยังอยู่ในหนังสือตำราประวัติศาสตร์ของอิสลามเท่านั้นเองถามคำถามวันนี้ว่ามุฮัมมัดอัลฟาติห์ไม่ว่าอุซามะห์บินซัยด์หรือซอฮาบะห์ต่างๆที่เราอ่านเขาเหล่านั้นมีประวัติที่งดงามในการสละของเยาวชนในยุคนั้นเราเล่าให้ลูกฟังพี่น้องเคยคิดไหมว่าหากวันหนึ่งเราไม่อยู่ลูกหลานในอนาคตต่อมาข้างหน้าท่านเคยสร้างประวัติอะไรให้ลูกหลานเล่าถึงพวกท่านบ้างไหมนอกจากลูกหลานเราจะเล่าเรื่องอุซามะห์ท่านอุซามะห์บินซัยด์ท่านซาดบินอบีวะกอสอยากให้ลูกหลานมันเอ่ยชื่อถึงพ่อถึงปู่มันด้วยซอฮาบะห์เป็นของสูงส่งพี่น้องเด็กรู้จักซอฮาบะห์ท่านเหล่านั้นคือซอฮาบะห์แต่ถ้าพี่น้องเพิ่มเติมมาได้ไม่อย่างนั้นเด็กมันจะพูดได้ว่าเขาเหล่านั้นไม่เป็นไรนั่นซอฮาบะห์เขาทำได้อะไรจะคลาสสิกยิ่งไปกว่าลูกปู่ลูกนะลูกพ่อของย่อนะตอนสมัยหนุ่มพ่อขายยอดทำงานศาสนาพ่ออายุช่วยเรื่องงานศาสนาพ่ออายุทำงานก็ยังเอาอูของเขามาเล่าให้หลานเขาฟังความภูมิใจจะเพิ่มอีกทวีคูณเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำเขาก็ทำได้ซอฮาบะห์คงไม่ภูมิใจถ้าประวัติของท่านเหล่านั้นถูกเล่าอย่างเดียวซอฮาบะห์คงไม่ปลื้มถ้าเรื่องราวของท่านเป็นแค่เรื่องการเล่าแต่ไม่มีการปฏิบัติสู่อุมมะห์ในยุคสุดท้ายเลยนี่คือโจทย์ที่ถามเข้ามาพี่น้องครับดังนั้นในวัยเยาวชนวัยชะบับสำคัญมากจนอัลลอฮ์ให้เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ยะมะลาซิลลอิลลาซิลวันที่ไม่มีเงาร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นนั่นคือชาบเยาวชนนะชาฟิอิบาดะติลลาห์ตะตอมาในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับผมเลยบอกกับพี่น้องว่าเยาวชนมุสลิมทั้งหมดตลอดจนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดเยาวชนที่อิสลามต้องการมีที่อิสลามต้องการและพี่น้องอาจจะถามว่ามีไหมที่มุสลิมอิสลามไม่ต้องการเยาวชนแบบนี้แน่นอนครับพี่น้องเยาวชนทุกคนมีค่ารถทุกคนมีสิทธิ์แต่งแรงทุกคันอยู่ที่ว่าเราจะแต่งหรือไม่แต่งแค่นั้นเองเยาวชนทุกคนมีค่าอยู่ที่วันนี้เราจะทำตัวให้เห็นค่าของตัวเราหรือไม่เท่านั้นเอง
อิสลามต้องการเยาวชนทุกคนอันดับแรกวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวชมเชยบรรดาซอฮาบะฮ์ของรอซูลวัสซาบิกูนัลอวัลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรนั้นอัลลอฮฺชมเชยบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกมุฮาจิรีนอันซอรكنتم خير أمة أخرجت للناس وجاءك بشاشات ديلا ثم أبما بيا منو سياشات أخرج ولا في نغري أنه أنا ولا في ما بني أخرج ثم ثم هاي أبما سدعوا ไม่ใช่เราออกมาเองและออกมาทำไมลินเนสเพื่อมนุษยชาติใครรู้อุมมะประชาชาติดีแล้วใครชมไม่ใช่เราแต่เจ้าของมนุษย์ชมเอาไว้ว่าเจ้าคือประชาชาติดีแล้วอุมัรบินุลคอตบกล่าวสำทับว่าลาชาอัลลอฮฺละกาลอันตุมหากอัลลอฮฺประสงค์อัลลอฮฺจะใช้คำว่าอันตุมไม่ใช้คำว่าคุณตุมเพราะอะไรพี่น้องคุณตุมเฉพาะจอดจงบางกลุ่มบางประเภทถ้าอันตุมทั้งหมดทั้งหมดเลยแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้คำว่ากุนตุมตามสุราอะลัยอิมรอนที่กล่าวเอาไว้ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นประชาชาตินี้เลยไม่ใช่ทุกคนที่เข้าในความหมายว่าใครอุมมะแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่ากุนตุมนั่นคือเจาะจงบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านรอซูลอุมัรกล่าวต่อว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปด้วยในประชาชาติดีเลิศท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านเหล่านี้ผมพูดไปหลายครั้งพี่น้องบางคนก็เข้าใจบางคนก็เบลอบอกว่าซอฮาบะฮ์บางท่านก่อนจะรู้จักอิสลามบางท่านใช้ชีวิตในสมัยจาฮิลิยะห์หลังจากรู้จักอิสลามเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคนเลยบอกกับชาวบ้านเยาวชนว่าอย่ามองว่าอดีตเราผ่านอะไรมาบ้างอย่ามองว่าเราเลวอะไรมาบ้างคิดได้สำนึกได้แต่อย่าจมกับอดีตจนไม่มีแรงเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรามีวันนี้ได้ผมไปพยานที่หนึ่งสถานบำบัดยาเสพติดเด็กก็มันไม่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็มีถามไอ้น้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าว่าขอโทษนะครับขออนุญาตใช้ศัพท์เฉพาะเทคนิคบังเรียบดุรมันบอกไอ้น้องมึงจำได้ไหมตอนที่มึงเล่นยาสมัยก่อนนะไอ้น้องนะมีไหมเพื่อนที่ตายไปแล้วตอนเล่นมากับเราด้วยเชื่อไหมว่าผมพูดแค่นั้นนะครับเด็กติดยาที่อยู่ข้างหน้ามันพยักหน้าและจับที่ตามันเรารู้ว่ามันร้องเราพูดแค่นี้เองมันร้องทำไมมันไม่ได้ร้องเพราะสิ่งที่เราพูดแต่มันน้ำตาซึมเราถามต่อไปว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้มึงที่เป็นคนตายเพื่อนตายยังไม่มีโอกาสตอบไหมยังไม่มีโอกาสเลยอัลลอฮ์อาจจะลงโทษหรืออาจจะอภัยเขาก็ได้แต่เรามีชีวิตรอดมาถึงวันนี้ได้ถ้าไม่เรียกว่าอัลลอฮ์รักแล้วเจ้าจะเรียกว่าอะไร
ชีวิตรอดมาถึงวันนี้ได้อัลลอฮ์เมตตาบอกใช่ฉะนั้นแล้วในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีในอนาคตไม่ได้ดีวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเลวไม่ได้เช่นกันชาบับเยาวชนท่านนบีได้กล่าวถึงพวกเราเอาไว้อิสตอซูบิชาบับไคร์จงปฏิบัติดีนะกับบรรดาเยาวชนเยาวชนแห่งซอฮาบะห์เยาวชนแห่งอุมัรอิบนุคอตตอบเยาวชนจะไม่สามารถเขาเรียกระเบิดพลังอีหม่านของเขาได้ตราบใดถ้าเขายังไม่รู้และยังไม่เห็นตัวอย่างของเยาวชนที่เคยทำมาแล้วผมยกตัวอย่างให้ท่านนบีอบรมซอฮาบะห์ท่านนบีอบรมเยาวชนในยุคท่านใช้ใจแลกใจการดาวะห์ของท่านรอซูลนบีไม่ได้นั่งอย่างเดียวแล้วให้คนมาหาแต่รอซูลของเราท่านเป็นคนเดินลงไปหาชะบับเยาวชนเช่นกันท่านไปหาคนแบบบิลันไปหาคนแบบอัมมะเดินไปหาคนลักษณะดักตามทางสังคมทั้งนั้นเลยสิ่งแรกที่นบีให้กับชะบับกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เจ้าจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องทำไมนบีไม่เริ่มกับละหมาดทำไมรอซูลไม่เริ่มกับศีลอดท่านนบีต้องการเปลี่ยนหัวใจของเยาวชนให้มั่นอีมานแล้วมั่นคงกับอัลลอฮ์ให้เต็มร้อยหลังจากนั้นใส่ทุกอย่างซอฮาบะห์รับได้หมดเลยทำไมซอฮาบะห์เทเล่าได้พี่น้องว่าเล่าเทง่ายไหมครับคนไม่กินไม่รู้อย่าตอบต้องถามคนติดกินเฉยๆเพื่อนชวนและส่องกรึ๊บอย่าไปถามอย่าถามคนติดหนักๆเทเล่าทิ้งยากไหมครับเล่นไฟลอยจนต้องดำวันหนึ่งให้หยุดเนี่ยยากไหมครับเสือผู้หญิงอันดับหนึ่งเขาให้ฉายาขุนแผนน้องจอกวันหนึ่งให้เลิกเด็ดขาดทำได้ไหมครับอย่าพูดถ้าท่านไม่ใช่คนเจ้าชู้อย่าพูดถ้าท่านไม่ใช่คนเคยทำแบบนั้นผมเชื่อว่าทำยากมากยากมากยากสุดยอดแต่ทำไมซอฮาบะห์ทำได้อย่างเดียวพี่น้องท่านนบีสอนเยาวชนในยุคนั้นจนหัวใจของเยาวชนซอฮาบะห์ตัดทั้งหมดออกในหัวใจเหลือแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเขารู้แล้วว่าชีวิตเขาคืออะไรเขามาทำไมเขาอยู่ทำไมและสุดท้ายจะไปที่ไหนผมยกตัวอย่างซอฮาบะห์ท่านจูซุลบะจะดัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มมีทุกอย่างในชีวิตท่านมีความร่ำรวยมีเสื้อผ้ามีเงินทองใช้เต็มรูปแบบจากเด็กกำพร้ายากจนคนหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยในชีวิตจนลุงเอามาเลี้ยงซุลบิจาดัยน์เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มได้ยินข่าวนะครับพี่น้องว่าที่มักกะห์
ีคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นนบีชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์มามะดีนะห์ซุลเบจาดัยหรือชื่อจริงตอนแรกอับดุลอุซซะห์แค่ได้ยินว่ามีคนชื่อมูฮัมมัดบอกว่าเป็นรอซูลใจของวัยรุ่นมันไม่ใช่ใจของคนตายในเผ่าซุนบิจาดัยไม่มีใครเข้ารับอิสลามในตอนนั้นซุนบิจาดัยอยากรู้ว่าคนที่ชื่อมูฮัมมัดสอนอะไรบ้างวัยรุ่นทำยังไงกันจะไปมาดีนาก็ไม่ได้เดี๋ยวชาวเผ่าเขาจะรู้ท่านออกมาริมถนนหน้าเมืองของท่านเป็นประจำเห็นใครกลับมาจากมาดีนาซุนบิจาดัยเรียกถามเจอมูฮัมมัดไหมมูฮัมมัดเป็นยังไงบ้างมูฮัมมัดสอนอะไรบ้างคนบอกพรุ่งนี้ซุนบิจาดัยมาหาข่าวอีกฟังเรื่อยยังไม่เห็นหน้าท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวซุนบิจาดัยฟังข้อความอยากเรียนรู้เดินออกมาฟังหน้าเมืองเป็นประจำจนซุนบิจาดัยกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามยังไม่เห็นหน้าท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวใจวัยรุ่นบทมันจะทำอะไรนะครับพี่น้องไม่ต้องรอประชุมเยอะไม่ต้องรออะไรเยอะท่านเดินออกไปแล้วเรียนรู้ในสัจธรรมทันทีซุนบิจาดัยกลับมาบ้านปิดความเป็นอิสลามเงียบเลยไม่บอกใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งลุงตัวเองแต่ในใจหวังลึกๆว่าลุงฉันต้องเข้ารับอิสลามวันเป็นเดือนเป็นปีลุงก็ไม่มีทีท่าจะรับอิสลามวัยรุ่นความอดทนมีจำกัดความรักที่มีต่อลุงอยากให้ลุงรับศาสนาความรักที่มีต่อรอซูลปกปิดต่อไปไม่ได้ประกาศต่อหน้าลุงทั้งที่กลัวที่สุดลุงฉันรอมาหลายนานแล้วเมื่อไรท่านจะรับอิสลามแต่ท่านไม่ปรากฏว่าจะรับอิสลามแม้แต่นิดเดียวฉันขอปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและมูฮัมมัดเป็นรอซูลลุงได้ยินบอกกับชาวเผ่าทั้งหมดในหุบเขาอาร์กอนว่าหลานฉันรับอิสลามคนเดียวท่านกบิลาทั้งหมดซุนบิจาดัยเด็กหนุ่มคนนี้คนเดียวที่รับอิสลามชาวเผ่าของเขาจึงมาบอกซุนบิจาดัยว่าออกจากอิสลามนะไม่อย่างนั้นเราจะให้ลุงท่านเอาทั้งหมดคืนจากท่านไม่เหลือแม้กระทั่งเสื้อที่เจ้าใส่ซุนบิจาดัยเคยจนแล้วมามีฐานะแล้ววันนี้จะต้องกลับไปลำบากอีกครั้งซุนบิจาดัยพูดออกมาทันทีเลยพี่น้องนี่คือหัวใจเยาวชนที่อีมานอิฟอะลูมาชิตุมพวกเจ้าอยากจะทำอะไรเจ้าทำได้เลยเพราะเจ้าจะทำกับฉันในดุนยาเท่านั้นอันมุตตะบีมุฮัมมัดฉันจะขอตามมุฮัมมัดถ้าไม่ใช่เยาวชนที่อีมานไม่กล้าประกาศขนาดนี้แน่นอนพี่น้องนึกถึงใครคำพูดนี้อินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมอัศฮาบุลกะฟีเด็กหนุ่มชาวทั้งเจ็ดที่ยืนขึ้นและประกาศรับบุญะรับบุษมาวาติวะลัด
พระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงเป็นการประกาศเพื่อพบกับความตายเด็กเยาวชนก็ไม่กลัวเพราะอีมานต่ออัลลอฮฺตะอาลาเต็มร้อยนึกถึงใครอีกนึกถึงนักกมายากลที่สู้กับนบีมูซาตอนแรกหลังจากเข้ารับอิสลามสุญูดบอกฟิรอูนว่าทำเลยฟิรอูนจะตัดมือตัดเท้าเราเจ้าทำเราได้แก่ดุนยาอัลลอฮฺเปิดให้นักมายากลเห็นตอนที่สุญูดสวรรค์ของอัลลอฮฺเขายอมตายหมดทุกคนพี่น้องเลยซุนบีจะได้ประกาศแบบนั้นแล้วจริงมินัลมุมินีนริจัลจากบรรดามุมินมีวีรบุรุษซอดะกูมาอาฮัดุลลอฮอะลัยที่เขาปฏิบัติจริงตามสัญญาที่ให้อะไรกับอัลลอฮ์เอาคืนจากซุนบีจะได้ทั้งหมดเหลือผ้าผืนเดียวถูกฉีกครึ่งมัดข้างล่างและพันข้างบนซุนบีจะได้เหลือแค่ผ้าหลังจากไม่มีอะไรแล้วท่านไปไหนครับเด็กหนุ่มเยาวชนคนเดียวเดินทางจากอุคาวร์กอนสู่มาดีนะฮ์มุนาวะเราะห์อย่าถามว่าไม่ผมจะถามพวกท่านท่านคิดว่าตอนซุนบีจะได้เดินทางจากอุคาวร์กอนความมืดมิดมีแค่ผ้าสองผืนที่คลุมตัวเดินมาและเข้าเขตมัสยิดนบวีพี่น้องคิดว่าซุนบีจะได้รู้สึกยังไงครับขออัลลอฮ์ให้พวกเราได้ไปเยี่ยมมัสยิดนบีทุกคนอาเมนท่านอยากรู้ความรู้สึกซุนบีจะได้ถามตัวเองตอนขึ้นรถบัสแล้วเห็นเสามัสยิดนบีครั้งแรกใจแข็งยังไงก็ร้องเดินผ่านกุโมร์นบีสลามน้ำตาอย่างรุ่งนักเลงระดับไหนให้สลามนบีน้ำตาซึมทุกคนซุนบีจะได้ถึงมัสยิดนบีตอนดึกสิ่งที่ซุนบีจะได้ทำอันแรกไปนอนที่ห้องหน้าห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลับพี่น้องด้วยความอ่อนเพลียท่านนบีออกมาตอนซุบฮ์ซุนบีจะได้ตื่นแล้วอัสสลามุอะลัยกุมเสียงสลามของรอซูลมาชาอัลลอฮ์สิ่งที่ซุนบีจะได้แลกทั้งชีวิตเพื่อมาอยู่ตรงนี้พี่น้องซุนบีจะได้เห็นนบีจับสลามกับรอซูลน้ำตาซุนบีจะได้ไหลเต็มหน้าท่านนบีไปละหมาดเป็นอิหม่ามซุบฮ์จนละหมาดเสร็จหันมาหาซุนบีจะได้ถามมาจากไหนท่านเล่าเรื่องของท่านชนสุดท้ายซุนบีจะได้กลายเป็นอาลีซุฟะไม่มีบ้านไม่มีญาติไม่มีพี่น้องนอนมัสยิดกับอาลีซุฟะแต่สิ่งที่ซุนบีจะได้เด็กหนุ่มคนนี้มีความสุขคืออะไรท่านได้อยู่ใกล้นบีได้เรียนกุรอานได้เรียนหะดีษได้ศึกษาอัคลักซุนบีจะได้ไม่เคยพลาดในการออกรบกับท่านนบีเลยจนสงครามสุดท้ายยาอัลลอฮ์ซุนบีจะได้มาหาท่านนบีในศึกตะบูกแล้วหานบียารอซูลุลลอฮ์ขอดุอาให้ฉันตายชะฮีดด้วยพี่น้องดูเด็กหนุ่มขอกับนบีแบบนี้ขอท่ามกลางออกไปแล้วในศึกตะบูกในคืนนั้นขอให้ฉันตายชะฮีดด้วยยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนบีดูอาให้อัลลอฮ์ได้โปรดปกป้องซุนบะญะดัยให้พ้นจากดาบของกุฟาร์ด้วยซุนบะญะดัยได้ยินดูอานบีแบบนั้นพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นฉันอยากจะตายชะฮีดนบีบอกว่าซุนบะญะดัยต่อให้เจ้าไม่สบายแล้วตายต่อให้เจ้าตกพันธนะแล้วตายเจ้าก็คือชะฮีดฟีซะบีลลาห์นบีพูดคืนนี้วันรุ่งขึ้นซุนบะญะดัยป่วย
นเสียชีวิตอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุเห็นศพซุลมะจะดัยเด็กหนุ่มที่ยอมทิ้งบ้านตัวเองทิ้งญาติพี่น้องทิ้งสมบัติแล้วมาอยู่กับนบีในสภาพยากจนไม่มีอะไรเลยท่านรอซูลให้ซอฮาบะห์ของท่านขุดหลุมกุบอร์ให้ซุลมะจะดัยพี่น้องลองนึกภาพบรรดาซอฮาบะห์ช่วยกันขุดหลุมทำละหัจญ์หลังจากขุดเสร็จท่านนบีเป็นคนลงไปในหลุมด้วยตัวเองรอซูลลงไปในหลุมด้วยตัวเองซอฮาบะห์กี่คนที่ได้แบบนี้นบีลงไปในหลุมพี่น้องและให้อาบูบักรและอุมัรบินคอตตอบอุมมัยยะห์ซุลมะจะดัยขึ้นแล้วส่งมาให้ท่านท่านนบีเป็นคนเอาอุมัยยะห์ซุลมะจะดัยใส่ไปในละหัจญ์ด้วยตัวท่านเองปิดด้วยมือของท่านอิบนุมัสอูดดูอย่างนั้นบอกยาไลตานีกุนตุซาอิบัลอัฟราฉันอยากจะเป็นเจ้าของกุบอนี่นะกันฉันเข้ารับอิสลามก่อนซุลมะจะดัย15ปีแต่ซุลมะจะดัยได้รับเกียรติยิ่งกว่าฉันท่านในความหมายฉันอยากจะลงไปนอนตรงนั้นนบีเป็นคนเอาเข้าหลุมนบีเป็นคนฝังไงอบูบักรเป็นคนยกอุมัรเป็นคนยกซอฮาบะห์เป็นคนขุดหลุมอัลลอฮ์ยกเกียรติเด็กหนุ่มคนนี้เนื่องจากการเสียสละของเขามาชาอัลลอฮ์วันนี้เยาวชนแบบเราพี่น้องครับท่านทำได้หากวันนี้อีมานเรามั่นคงสังคมเราจะเปลี่ยนได้มุสลิมวันนี้นะครับพี่น้องถ้าเยาวชนมีความเข้าใจและเข้มแข็งผมบอกว่าเราไม่ต้องมีญะมาอะห์เป็นร้อยคนก็ได้จำนวนไม่เกี่ยวในศาสนาอิสลามอัศฮาบุลกะฮฟถึงแม้อัลลอฮ์จะไม่ได้บอกจำนวนชัดเจนตายตัวในอายะห์กุรอานว่ากี่คนแต่อุลามะห์ก็ทัศนะว่า7ท่านแสดงว่าเด็กหนุ่มแค่7คนแต่สามารถสร้างวีรกรรมจนอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานได้ของเราวันนี้เยาวชนเป็นล้านเรากลับทำอะไรไม่ได้เลยในการช่วยเหลือประชาชาติอิสลามเรากลับโดนยะฮูดและนัสรานีดูดเอาไปจนสุดท้ายสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดลายับกามินัลอิสลามอิลลัสมุอิสลามจะเหลือแค่ชื่อชื่อมุสลิมแต่ความเป็นมุสลิมไม่มีเหลือในชีวิตของเขาแล้วพี่น้องดูจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้นะครับผมเคยเจอเยาวชนคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้มีคนมารับเข้ารับอิสลามเยอะก็เราก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีครับมีคนเข้ารับอิสลามเยอะแต่เขาบอกว่าผมก็กลัวมีคนมารับเข้าอิสลามเยอะผมกลัวเราก็ถามเยาวชนคนนี้ว่ากลัวอะไรผมกลัวว่าคนใหม่ๆคลื่นลมใหม่เข้ามาและอัลลอฮ์จะเอาคนเก่าๆที่ไม่เคยช่วยอะไรอัลลอฮ์ออกไปจะเกิดขึ้นได้ไหมอัลลอฮ์จะทำลายกลุ่มชนหนึ่งให้หมดไปแล้วจะเอามากลุ่มชนอื่นยูอิบบุนฮุมพวกเขาเหล่านั้นรักอัลลอฮ์ในเมื่อกลุ่มชนนี้มันใช้ไม่ได้อัลลอฮ์ขจัดเอาให้หมดไปแล้วมากลุ่มชนใหม่ถ้าเราคือคนที่อัลลอฮ์เอาออกอะไรจ
สนาของอัลลอฮ์แล้ววันนี้ดอกวันนี้สโลวันนี้นิ่งพี่น้องนี่คือสัญญาณร้ายถ้าเป็นบริษัทอาจจะได้รับซองขาวเร็วๆนี้ทำไมหัวหน้าไม่ป้อนงานเลยวะเฮ้ยสบายเลยกูนั่งหน้าคอมดู Google สบายเจ้านายเดินผ่านเรายิ้มมาอีกเจ้านายรักมึงไอ้แดงเพิ่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวไปประชุมเดี๋ยวไปสัมมนาดูมึงทำงานไม่เป็นเหนื่อยใต้หงกูนี่สบายเช้ามาตอกบัตรนอนเล่นคอมนะเพอเพอเจ้านายประชุมถามเจ้านายผมต้องไปไหมเจ้านายบอกไม่เป็นไรอยู่นี่แหละเล่นโทรศัพท์ทั้งวันสบายไม่ถึง3เดือนพี่น้องเดี๋ยวเรียกเข้าพบแล้วก็อินนาลิลละหางานใหม่ได้เลยงานถูกหมดไม่มีงานป้อนระวังนะครับกลัวจะเละอะไรเขาเรียกอะไรนะเอาออกแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เอาออกโดยไม่มีเหตุผลเพราะเราทิ้งงานของอัลลอฮ์เองไม่ใช่งานบริหารอย่างเดียวทั้งหมดที่ท่านทำเกี่ยวกับการช่วยเหลืออัลลอฮ์ทำแต่กับพี่น้องช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ช่วยอะไรได้ทำเลยนี่คืออย่างน้อยเราขับเคลื่อนในงานศาสนาผมบรรยายที่ประจวบเมื่อคืนผมบอกบางทีคนยกเก้าอี้ได้บุญมากกว่าอาจารย์บรรยายจริงไหมครับผมบรรยายอาจจะไม่คลาดก็ได้เราไปแล้วเป็นซาลิผมขึ้นมาบนนี้อาจจะไม่บริสุทธิ์ใจก็ได้แต่บางคนตุกฟูนบีอาลิลอัรไม่รู้จักบนสำหรับคนบนหน้าแผ่นดินแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในฟากฟ้าบรรดามาเลกัตรู้จักเขาหมดเลยพี่น้องงานศาสนาอัลลอฮ์ให้เราช่วยทำอะไรได้ที่ช่วยงานอัลลอฮ์ทำเถอะครับอย่าให้อัลลอฮ์ปลดเราออกอินชาอัลลอฮ์นี่คืออีมานของเยาวชนและอีกหนึ่งอย่างที่จะเพิ่มศักยภาพชาบับนั่นคือท่านต้องรู้จักคำว่ามัสอูลียะหน้าที่ความรับผิดชอบเขาเคยวิเคราะห์และวิจัยว่าทำไมซอฮาบะจึงยอมทิ้งมาดีนะทิ้งมักกะแล้วไปยังที่ต่างๆไปชามบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้างเสียชีวิตตรงนู้นตรงนี้บ้างทิ้งภรรยาบ้างทิ้งลูกบ้างเพราะอะไรครับเพราะได้เงินจากใบตุลมานไหมเขาวิจัยและตอบคำเดียวว่าที่ซอฮาบะยอมทั้งหมดเพราะซอฮาบะตระหนักเสมอว่าศาสนานี้คือหน้าที่ของเขาในการดูแลไม่ใช่โยนให้นบีคนเดียวทั้งหมดถือว่าหน้าที่เราต้องดูแลเขาจึงภูมิใจเวลาได้รับเลือกให้ไปทำในทางของอัลลอฮ์ทั้งที่รักมาดีนาใจจะขาดละหมาดมัสยิดนบีละหมาดในเราะมะฮ์ผลบุญเท่าไรละหมาดที่ฮารอมผลบุญเท่าไรทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งแล้วไปชัมซอฮาบะห์ญาฟาร์บินอบีฏอลิบอยู่ฮะบะชะห์สุขสบายมากปฏิบัติอิบาดะห์เสรีแต่อยู่ไม่ได้คิดถึงนบีต้องกลับมามะดีนะห์ถึงวันกลับมามะดีนะห์อยู่กับนบีนั้นสักพักนบีส่งไปมุนตะฮีนบีดีใจมากเวลาญาฟาร์กลับแต่ถึงเวลาญาฟาร์ต้องไปซอฮาบะห์ทุกคนพี่น้องครับเขาเขียนประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังเล่าต่อไม่ใช่ด้วยปากกาแต่ด้วยชีวิตและเลือดของเขาทุกคนวันนี้เราเขียนประวัติด้วยกับปากกาด้วยกับน้ำมึกมันจึงไม่ค่อยมีค่าเขาเขียนด้วยชีวิตจริงของเขามันจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจนวันเกียรติ
คำพูดหนึ่งที่อิบนุรอฮีมกล่าวนะครับพี่น้องชาวบ้านต้องฟังนบีตัดสินในอิบนุรอฮีมเป็นแม่ทัพใหญ่ไปมุมตะระหว่างทางเดินไปอิบนุรอฮีมกล่าวคำพูดหนึ่งออกมาว่าวันนี้ฉันเดินทางมาแก่กองทัพบรรดามุสลิมินแต่เมื่ออีกสักพักอีกสักเวลาหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็จะทิ้งร่างของฉันไว้ที่แห่งนี้แล้วและแผ่นดินชามนี่แหละจะเป็นแผ่นดินสุดท้ายของอิบนุรอฮีมซอฮาบะห์ที่เดินมาด้วยร้องไห้เวลาฟังอิบนุรอฮีมกล่าวอย่างนั้นแผ่นดินชามนี่แหละจะเป็นแผ่นดินที่อับดุรอฮีมจะถูกฝังร่างณที่นี้อิบนุรอฮีมกล่าวก่อนจะถึงชามด้วยซ้ำเมื่อถึงชามหัวใจที่แข็งแกร่งของอิบนุรอฮีมโรมันมาเป็นแสนมุสลิมมีประมาณ 30,000 คนพันธมิตรโรมันอีกแสนแสดงว่าสู้กับโรมันและพันธมิตรไม่ต่ำกว่า 200,000 คนซอฮาบะห์บางท่านบอกเราต้องกลับมาดีนะไปบอกท่านนบีว่าพวกเขามามากอิบนุรอฮีมหัวใจเยาวชนหัวใจที่แข็งแกร่งกล่าวยังไงเราออกมาวันนี้เราต้องการแค่สองอย่างเอมานุสรว่าเอมาชาฮิดหนึ่งชนะสองชาฮิดยังไงเราก็ไม่ขาดทุนเราต้องการชนะถ้าไม่ชนะเราก็ชาฮิดบุกต่อไปข้างหน้าและไม่ต้องกลับไปหามาดีนะพี่น้องอิบนุรอฮีมได้กล่าวอย่างนั้นสุดท้ายศอดาคัลลอฮ์วะศอดาคะนียะตุร่างอิบนุรอฮีมถูกฝังที่แผ่นดินชามจริงๆพี่น้องอัลลอฮ์ซื้อชีวิตเขาเยาวชนเราวันนี้เราไม่ได้ถึงขนาดท่านอับดุลลาห์บิรอฮีมแค่วันนี้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงตัวเราและเยาวชนของเราผมบอกเสมอและบอกเรื่อยๆและจะบอกตลอดไปอินชาอัลลอฮ์เด็กเกเรมันต้องถูกทำงานดาวะด้วยเด็กเกเรด้วยกันเด็กเคยเกเรนะคนเคยเกเรต้องมาทำงานเด็กเกเรให้ได้ผมไปพยานที่เด็กติดยานะพี่น้องผมบอกกับเขาว่าผมมีความคิดในตอนนั้นครั้งหนึ่งผมไปโรงพยาบาลปัตตานีพี่น้องเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็ญาติเขาถูกเข็นรถไปไอ้วัยรุ่นที่นั่งอยู่ลุกขึ้นเดินมาหาผมมันเห็นนะสลามกอดแล้วมันพูดคำหนึ่งว่าอยากให้อาจารย์เปิดศูนย์ยาเสพติดนะศูนย์บำบัดจะได้เอาเด็กพวกนี้เข้ามันพูดคำพูดของวัยรุ่นคนหนึ่งไม่มีพอข้างหน้าไม่มีสคริปต์ตรงหน้าไม่มีครับไม่มีฮะพูดวนห้วยเปิดอาจารย์ญาติผมที่ไปเมื่อกี้ช็อกติดยาขนาดนะเพ้อหนักนะเราเห็นแบบนั้นมันตกเข้ามาคิดเลยว่ากูอยากทำแค่กูอยากทำนะผมไปที่ศูนย์ยาเสพติดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกกับไอ้น้องๆเยาวชนที่มาบำบัดบอกว่าอุสตาเคยคิดอยากจะทำศูนย์ยาเสพติดแต่ผมไม่ทำสุดท้ายผมทำไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องที่ผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราประกาศว่าเราจะทำ
พี่น้องว่ามีคนวากับที่ให้ทำไหมคิดว่ามีไหมเขาจะหาว่าผมโกหกไหมผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ต้องมีคนให้ที่ทำแน่นอนแต่ผมไม่ทำเด็กวัยรุ่นติดยามาบำบัดบอกถามด้วยสายตาว่าทำไมไม่ทำอาจารย์ผมมาคุยกับบางรอบเมื่อประมาณ2หรือ3ปีที่แล้วบอกผมจะทำศูนย์บำบัดยาเสพติดบางแกถามมาคำเดียวอาจารย์เอาอยู่ไม่เวลามันอารวาสจริงเว้ยมันไม่เหมือนฟังบรรยายนะถ้าบรรยายแบบนี้โอเคแต่ถ้าเวลาไปอยู่24ชั่วโมงอารวาสขึ้นมาตายโหงตายอย่างเดียวเอาอยู่แม่จันนึกในใจเวลามันอารวาสจับมันมานั่งฟังบรรยายคงไม่ใช่เรื่องเผลอๆแทงเราอีกเอาไม่อยู่นะจันผมกลับไปคิดนะมันรอดนะแต่ไม่ได้บอกว่ารอดแค่นั้นเองสุดท้ายคิดไปคิดมาเอาไม่ได้เว้ยแล้วตามทีมงานผมมาทุกคนมีงานประจำหมดและลาออกจากงานมาดูแลเด็กติดยาอาจจะได้เดือนแรกเดือนต่อไปทีมงานผมอาจจะมาถามค่าเทอมลูกเรียบร้อยสิครับสอบัตรอดทนนะใช่มาต้องสอบัตรแต่ทีมงานมาบางทีไม่ได้มีประสบการณ์ยาเสพติดมันเสี่ยนยามันอารวาสมันคลั่งทำยังไงสุดท้ายผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าให้ผมไปบรรยายไปกระตุ้นทางเราทำได้แล้วใครจะเอามันอยู่เวลาคลั่งผมบอกไอ้เด็กที่มาบำบัดว่านี่แหละครับที่จะเอาเด็กติดยาอยู่คือพวกมึงนี่แหละไอ้น้องวันนี้มึงบำบัดแต่ไม่ใช่จะบำบัดจนวันตายมึงต้องออกไปและเป็นมูรบีบำบัดเด็กเหล่านี้อีกหนึ่งครั้งเพราะพวกท่านเอาพวกนี้อยู่เวลาคลั่งเพราะอะไรเพราะท่านเคยเพราะท่านทันเพราะท่านรู้ว่าแบบนี้จะเอายังไงเอาผมเป็นที่ปรึกษาไม่ได้นะท่านต้องเอาคนแบบเนี้ยที่เอากันท่านแต่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะไม่ใช่มันยังไม่เปลี่ยนไอ้ไม่เปลี่ยนดูแลคนยังเป็นเรียบร้อยมูรับบีกับน้องไข่ซัดกันหลังส้วมฟอยไม่เลยดังปึ๊ดเลยมูรับบีต้องเปลี่ยนและอีกอย่างติดยาห่วงแบบนี้เลยถ้ามันเปลี่ยนตัวมาเป็นมูรับบีคุ้มอยู่ขอโทษนะครับบางนานอยู่ไหนแล้วเนี่ยนอนหรือเปล่าเคยเห็นขอโทษนะอันนี้ผมถามเคยเห็นพี่เลี้ยงคุมเด็กบำบัดเคยเห็นพี่เลี้ยงตบแบบนี้ไหมตบเปรี้ยงเลยเราดูนะอร่อยบังเราดูมันเนี่ยใจสั่นเลยอาจารย์กล้าตบไหมคิดว่าผมกล้าตบไหมครับมาอย่างนี้ตบเปรี้ยงเลยนะพี่น้องไม่ใช่ตบแบบใจเย็นๆไอ้น้องเอ้ยไม่ไอ้นี่ตบเปรี้ยงเลยฉันกล้าตบไหมครับถามคำเดียวถามอย่างนั้นผมบอกคำเดียวว่าผมไม่กล้าครับบังสงสารมันด้วยอะไรต่างๆฉันตบมันไม่สู้อาจารย์แน่นอนผมอยู่ฉันตบไปเลยนั่นแหละบังบังอยู่แต่บังไม่อยู่ถึงบางอยู่บางไม่อยู่ผมก็ไม่กล้าตบทำไมอ่ะใจไม่ถึงใช่ไหมและทำไมไอ้พี่นี่ตบได้รู้อาจารย์อาการบางอย่างบางประเภทมันต้องสยบด้วยวิธีบางอย่างอย่าไปใช้นะครับอย่าไปใช้ทุกคนนะอันนี้เคสสตัดดี้บางเคสมันเป็นการวัดและลองใจว่าบางเรื่องเราไม่ได้จะทำได้ทุกเรื่องแต่เยาวชนที่มีประสบการณ์ตรงนั้นนั่นแหละครับจากที่เราเคยติดยาเอามาทำและอบรมเด็กเหล่านี้มันจะสำเร็จอินชาอัลลอฮ์เพราะเด็กเหล่านี้มันจะเถียงไม่ได้กับเราโต๊ะครูไปอบรมเด็กติดยาเลิกเถอะมึงแค่นี้มึงเลิกไม่ได้พี่น้องเด็กมันตอบกลับยังไงครูไม่ใช่ผมครูเคยเล่นไหมครูรู้ไหมว่าตอนจะเลิกเป็นยังไงครูรู้ไหมครับหรือครูจะลองให้ติดจะได้รู้เรานิ่งนะสิพี่น้องเสี้ยนยาคุณรู้ไหมอาการเป็นยังไงเงียบไหมครับเราพูดได้เฉพาะหุ่นกลมมันก็รู้ไอ้เด็กเนี่ยหุ่นกลมบ้าๆมันก็รู้มันเถียงเราได้แต่ถ้าคนไปเตือนเป็นคนที่เคยติดและเลิกได้เวลาไปพูดแบบนี้มันเถียงไม่ได้เลย
บังไม่ใช่ฉันบังตอบกับกูหนักกว่ามึงอีกกูค้าด้วยซ้ำกูยังเลิกได้มึงน่ะแค่น้ำท่อม3คนต่อ1หม้อไอ้กระจอกมึงเลิกให้ได้อินชาอัลลอฮ์กูเลิกได้มึงต้องเลิกได้พี่น้องตัวอย่างที่เยาวชนสัมผัสได้มันมีกำลังใจมากกว่าตัวอย่างในจินตนาการซอฮาบะห์คือสุดยอดเยาวชนบางอย่างเขาอยากเห็นในตัวตนปัจจุบันของคนที่ทำเหมือนซอฮาบะห์ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมฝากให้กับเยาวชนท่านทำให้ได้เปลี่ยนแปลงเยาวชนให้ได้ด้วยเยาวชนเองนามย่อต้องใช้นามปุ่งนะพี่น้องดูเหมือนเจ็บแต่รักษาได้ดีที่สุดและวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนะบอกอีกอย่างนึงว่าท่านนบีบอกในหะดีษหนึ่งว่าอัลฮิกมะฮ์ดอลาตุลมุมินฮิกมะฮ์นั้นมันหายไปแล้วจากมุมินผู้ศรัทธาแล้วใครที่เจอมันฟะฮุวะฮักกุบิฮาเขาเหมาะสมกับมันหลายเรื่องที่เป็นฮิกมะฮ์เมื่อวานพี่น้องไปเยี่ยมที่บ้านผมถ้าพี่น้องติดตามในเพจก็เห็นผมบอกแวบแรกนึกว่าพี่แอดคาราบาวมาเยี่ยมทรงเป๊ะเลยพี่น้องผ้าดำหนวดนิ่มๆเขาหน่อยๆมาเยี่ยมอันนั้นก็เลยละกอดกันไปมาทักทายไปทักทายมาผมเป็นมุอัลลับครับอาจารย์เข้าอิสลามมาก็นานแล้วแต่เพิ่งได้มาละหมาดห้าเวลาโอเคไม่มีปัญหาพี่น้องบอกบังจะกลับนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเคบังไปที่รถมาชาอัลลอฮ์รถซิ่งนี่บังครับทำให้ได้200ผมไม่เหยียบดีแล้วบังดีแล้วดีแล้วแต่ขอโทษนะอย่าไปเหยียบตามที่ผมพูดดีนะอันนั้นคุยกันภาษาบังก็นะแต่ผมไม่เหยียบแบบบังนะบังคนเดียวนะ200บังเปิดเครื่องถ่ายรูปกับผมถ่ายปั๊บพี่น้องสิ่งหนึ่งที่แกบอกแกเป็นมวลละผมกำลังจะเปิดร้านอาจารย์ร้านเพื่อชีวิตทรงบังได้ทรงบังได้เพื่อชีวิตบังเปิดเลยแต่ไม่ได้ขายเหล้านะครับขายกระป๋องกาแฟอะไรแกนะแนวเพื่อชีวิตบอกอาจารย์ครับผมเปิดผมเรียกพวกวัยรุ่นมาร้านผมติดของบ้างติดอะไรบ้างแล้วก็มาคุยกับบังเนี่ยนะไอ้บังเจนี่บอกอ่ะมาคุยกับผมนี่แหละตอนนี้นะอาจารย์ชวนมันไปละหมาดได้แล้วบังทำดูเลยนะบังบังชวนมันนะมันมาเพราะทรงมันไม่น่ากลัวถ้าบังใส่หมวกกับเบี้ยวใส่เสื้อต้มชวนพวกนี้มานั่งร้านน่าจะมาครั้งเดียวแล้ววัสสลามุอะลัยกุมบังแต่งตัวอย่างกับวงคาราบาววัยรุ่นมานั่งคุยบังเปิดบอกอาจารย์ผมเปิดบรรยายอาจารย์ไปด้วยในนั้นวัยรุ่นมันถามว่าทำไมบังเจ้ชอบฟังมีโอกาสดาว่าเลยคุยไปคุยมาจนสำเร็จเอาเด็กไปละหมาดได้ถึงแม้จะบางคนยังเล่นของบ้างเอาไปละหมาดผมเลยบอกว่านี่คือฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้ท่านทรงท่านเนี่ยนะจับวัยรุ่นได้ทรงแบบนี้ดึงวัยรุ่นได้ฮิกมัตอย่างหนึ่งท่านไม่ต้องไปใส่โต๊ะก่อนตอนจะดึงเยาวชนสไตล์นี้แต่งแบบนี้เฟี้ยวดิแต่ผมเวลาละหมาดผมใส่ต้องอ่านละหมาดอีกเรื่องบางแต่ชีวิตปกติบางนี้นี่แหละครับสายลับซอยวอร์กับ นะบางอุดยิ้มเลยสายลับซอยวอร์กับเข้าไปซอยนั้นจะติดดาวเข้าไปพวกเพนออกหลังคอหมดเลยไปโซเซอร์ไม่งั้นมันจะต้องเรียนรู้วิธีเป็นสปายได้ยังไงพี่น้องทรงบังให้ฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้ในการดึงเยาวชนแต่ละคนดึงได้ในหลายๆสาขาไม่ต้องเป็นหมดบางคนบอกมาอาจารย์ผมอยากเป็นแบบอาจารย์จังเลยแม่อยากจะกระซิบถ้ามึงรู้จริงๆก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันละอยากเป็นเหมือนผมไปหน่อยท่านมีเอกลักษณ์ในตัวท่านเป็นแบบท่านไปซะไม่อย่างนั้นเดินไปไหนมาไหนแต่งแบบนี้ทั้งนั้นเลยยังไงอะครับมันไม่อิสลามไม่ได้แคบอย่างนั้นท่านเป็นยังไงท่านไปอย่างนั้นตราบใดที่ไม่บาปเพราะแต่ละบุคลิกมันจะดึงคนในสาขามันได้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์เยาวชนต้องทำนะครับวันนี้บรรยายที่ฟาร์มแพะแล้วคอกวัวแล้วริมถนนแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วที่ไหนอีกใต้ต้นกล้วยแล้ว
กลางถนนแล้วริมคลองแล้วเหลือสนามรถแข่งเรารออยู่มานานชาลอนะฝากทีมงานติลาวตี้นะครับเราต้องเบิร์นกันหน่อยชาลอนะเดี๋ยวเราประสานคือมุสลิมเยอะนะพี่น้องบางคนไม่เข้าใจบอกทำไมอาจารย์ต้องแบบนี้ด้วยผมบอกว่าเยาวชนพวกนี้นะพี่น้องมันมีบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้โดยที่ไม่มีโอกาสใช้ถ้าเขารู้ว่าเขาคือใครผมเชื่อวัยรุ่นมุสลิมเก่งๆมีอีกเป็นล้านคนพี่น้องว่ารถยนต์หนึ่งคันกว่าจะออกแบบดีไซน์วางเครื่องแบบนี้ได้ต้องจบวิศวะยานยนต์เลยใช่ไหมครับวิศวะเครื่องอะไรต่างๆมากมายญี่ปุ่นทำมาได้มาตรฐานหมดทุกอย่างมาถึงวัยรุ่นมุสลิมเราล้อดีมขนาดนี้มันแตะเหลือ 1.8 รถยนต์มาแบบนี้ดูรถบางเล็กผมไปหมดแล้วดูไม่ออกแล้วพี่น้องว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรพี่น้องขอโทษนะครับอันนี้เชื่อหรือไม่ความสามารถเด็กมุสลิมที่ทำได้แบบนี้มีอีกเป็นหมื่นๆคนศักยภาพเหล่านี้มีมากฉะนั้นโลกจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่โดยโต๊ะครูอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเยาวชนทั้งหมดร่วมกันถนัดแนวไหนทำแนวนั้นถนัดสายไหนทำสายนั้นอินชาอัลลอฮ์เหมือนมุสลิมเล่นธนูพี่น้องดูนะนะก็ยิงกันแม่นนะครับไม่รู้ยิงจริงหรือปากหมุดนะถ้ายิงจริงขนาดนี้ได้เนี่ยแล้วไปยืนหน้าซอยยิงมาขนาดนี้เนี่ยไปทีมชาติได้เลยนะอินชาอัลเลาะห์นะจริงๆนะพี่น้องผมบอกให้ว่าอันนี้พูดตรงๆเคยได้ยินข่าวกีฬาธนูในประชาชาติอิสลามเมืองไทยเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นธรรมเป็นรูปมาธรรมเป็นรูปจริงๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับถามตรงๆฟังบรรยายมากี่ปีรู้ไหมครับว่าธนูเป็นซุนนะห์นบีถูกยิงจริงๆกี่ปีคนอื่นผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้เองจากการฟื้นฟูของเยาวชนบางกลุ่มเอาท่อแป๊บมายิงเอาท่อแป๊บนะพี่น้องท่อแป๊บมายิงอ่ะมันทำของมันชนวันนี้ความเป็นธนูของมุสลิมยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องเราไปต่างประเทศได้เราไปสู่ระดับสากลได้ความสามารถเรามีอีกเยอะแล้วใครเป็นคนเริ่มเยาวชนคนหนุ่มคนสาวจนเริ่มซุนนะห์นบีเป็นรูปธรรมขึ้นจากความพยายามของเยาวชนอินชาอัลเลาะห์นี่แค่เรื่องธนูนะและถ้าเยาวชนพยายามอีกหลายๆเรื่องท่านจะเห็นในบางสิ่งที่ชีวิตเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฝากความหวังเอาไว้กับเยาวชนทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะเจอแล้วเดินให้ตรงให้มันอย่าแก่นะพี่น้องแก่ได้แต่ตัวหัวใจต้องดุมตลอดกาลชีวิตไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่วันนี้หายใจได้ทำเถอะครับอันไหนที่ยังประโยชน์ต่ออาคิเราะห์ทำพี่น้องเพื่อเราจะได้กลับสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์พอใจเราทุกคนอินชาอัลเลาะห์อย่าลืมนะพี่น้องตายใหญ่ครั้งเดียวความตายมาไม่แน่นอนเพื่อนผมเรียนมาด้วยกันประมาณเดือนที่แล้วโทรมาพี่น้องเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอายุเท่ากันเลยเป็นมุสลิมด้วยติดยศเป็นพันตรีหรือพันอะไรสักอย่างแล้วพี่น้องเพื่อนสมัยเราอยู่มาด้วยกันจนวันนี้มันเติบโตได้ยศได้ตำแหน่งอะไรของมันสุดท้ายเราโทรคุยกันมาคำสุดท้ายมึงต้องละหมาดนะมึงต้องละหมาดนะละหมาดนะไม่มีใครช่วยมึงแล้วนะ
ผมอยู่ใต้มันอยู่กรุงเทพบอกครับครับละหมาดนะครับและหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ประกาศไงพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอ์นมาภรรยาเขาแม่เขาตกใจในการสูญเสียแบบนี้แต่อาเจนของอัลลอฮ์เวลามานาทีเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ให้วันนี้ท่านยังหายใจได้ทำแต่ครั้งอันไหนที่เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเดินและอย่ากลัวเหนื่อยเหนื่อยดุนยานอนก็หายร้องไห้ดุนยาเช็ดน้ำตากระจกแต่เสียใจอาเครอห์นั่นคือการเสียใจอันถาวรเหนื่อยในดุนยาเพื่อพักในอาเครอห์อันถาวรพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องไว้ในค่ำคืนนี้ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับตลอดจนแขกพิเศษเราด้วยนะครับน้องเชียงใหม่ใช่ไหมครับบังนะฮะผมปลื้มปัจจัยมากนะน้องเป็นมอลับตาน้องมองไม่เห็นเลยแต่น้องมาฟังศาสนาเรารู้จักกันด้วยเสียงเราผ่านกันด้วยเสียงแต่ผมเชื่อถึงน้องจะตาไม่เห็นแต่ซอฮาบะห์ที่ตาไม่เห็นเสียชีวิตมาแล้วในสงครามอัลกอดิเซียและขอให้น้องยืนหยัดเป็นทหารเอกทหารเสือและเป็นราชสีของอัลลอฮ์ตลอดกาลอามินนะให้กำลังใจน้องและยืนหยัดในอิสลามต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะครับและเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดดาวทุกคนอามีนชาอัลลอฮ์นะครับกอดคนติดยาให้เยอะรักคนติดยาให้มากนะให้โอกาสเขาเพราะอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเรามาแล้วเลยพี่น้องนะครับขอบคุณมากมีอะไรจะถามไหมฮะเชิญครับครูจะเลือกอะไรครูอ๋อนึกว่าครูจะเลือกอะไรอีกแล้วเลือกซื้อธนูไงเพราะครูยิงธนูบ่อยนะหัวหมัดอาจจะตอนนี้เริ่มจะมองธนูตุรกีนะสมมติธนู2คันคนเสนอให้ไม่รู้จะเลือกอันไหนนะครูหมัดนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็อะไรนะน้ำหนักดีทรงได้ทั้งคู่ไม่รู้จะเอาอันไหนก็ต้องเลือกก่อนตัดสินใจก่อนและหลังจากนั้นละหมาดอิสติกอรอให้อัลเลาะห์ชี้ทางให้นะครับและเวลาละหมาดแล้ว อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดแน่นอนจริงๆนะพี่น้องบางอย่างเรามองเห็นว่าดีแต่ไม่ดีสำหรับเรานะบางอย่างเราดูไม่น่าจะได้ไม่น่าจะใช้ได้แต่ปรากฏว่าสุดยอดสำหรับเราชาลอนนะครับมั่นใจในอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เลี้ยงให้พี่น้องนะครับอามีนนะครับอย่าละกันอัลลอฮ์คอยรอนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีอีกไหมครับก๋วยเตี๋ยวยังมีใช่ไหมครับบางนานอันทำเวลายังหมดนะยังหมดนะมีไหมครับเดี๋ยวผมนับ1ถึง3 1บางมัดจะอิสติกอรออะไรหรือเปล่าไม่นะเห็นยก2 3นะครับอันทำเวลาขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านที่อุตส่าห์สละมาในค่ำคืนนี้เล่นชาลอนนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่นะมักนะในสนามงานดาวังและสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์กันทุกคนอามีนมองคนข้างๆเอาไว้ฟังบรรยายด้วยกันถ้าไม่เจอกันในสวรรค์บอกอัลลอฮ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์นะเราเป็นเพื่อนกันนะมักเราเป็นเพื่อนกันนะเราต้องเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนคือคำที่แฮปปี้ที่สุดเข้าใจไหมเพื่อนดีวิธีนิดเดียวจะให้จามาอัตไม่แตกวิธีนิดเดียวให้จะมัดเป็นหนึ่งเดียวได้คือคำว่าเพื่อนและวงเล็บเพื่อนสมัยปวช.เข้าใจไหมครับอย่าเอาเพื่อนมหาวิทยาลัยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนตอนมปลายเพื่อนตอนวัยรุ่น18 19 20เพื่อนวัยนี้ไม่เคยหวังประโยชน์จากเพื่อนเพื่อนวัยนี้มีแต่กอดคอเดินหน้ามึงไปกูไปมึงถอยกูถอยไม่มีว่ากูไปกับมึงเพื่อมึงจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหรือกูไปกับมึงเพื่อมึงใจนั่นเพื่อนช่วง18 19 20 21 22
inshallah ใน jamaat เราคบกันดังนั้นเพื่อนอย่าหวังประโยชน์จากเขาเพื่อนทะเลาะกันได้แต่ต้องอภัยกันได้และเมื่ออภัยแล้วต้องอภัยจริงๆเพื่อนคือเพื่อนนะครับชาลอนะเราเป็นเพื่อนกันทุกคนนะครับขอบคุณมากพี่น้องทุกท่านนะครับจบจริงๆแล้วนะจบจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอให้เดินทางกลับให้โดยสวัสดิภาพ ให้ไปในทางของอัลเลาะห์กันทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ